ทริปของแนนซี่พิโลซีเนี่ยนะครับก่อนเข้ารายการเราก็คุยกันนะครับว่าตกลงมาเป็นทริปสับขาหลอกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะประเทศอื่นๆที่ไปก่อนหน้านี้เนี่ยดูไม่มีใครพูดถึงเลยนะฮะไปจบอยู่ที่ไต้หวันอย่างเดียวและแม้แต่ออกจากไต้หวันไปแล้วเนี่ยพอไปประเทศอื่นก็ไม่เป็นข่าวเท่ากับไต้หวันเนี่ยเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเธอเพียงแค่อยากมาไต้หวันหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับประธานสภาผู้แทนอย่างเช่นกรณีคือประธานสภาคองเกรสเนี่ยปกติเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าเธอเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ตำแหน่งที่3ใช่ไหมถ้าเกิดว่าสมมติรองจากโจไบเดนแล้วก็กัมมาราแฮร์ริสนะครับแล้วไม่เคยมีผู้บริหารระดับสูงขนาดนี้ที่เดินทางไปไต้หวันอย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างแล้วที่สำคัญก็คือเธอทำให้มันดูคลุมเครือด้วยอ่ะถูกต้องไหมในการที่บอกว่าโอ๊ยฉันไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปเกาหลีใต้แล้วก็ไปญี่ปุ่นใช่ไหมครับโดยที่เอาเข้าจริงๆจนถึงวันนี้เราเองก็ยังไม่ได้เห็นนะว่ามันมีอะไรที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการเดินทางเยือน4ประเทศนี้ใช่ไหมครับแล้วผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยอเมริกาก็คงจะต้องตั้งคำถามโดนตั้งคำถามต่อว่าตกลงคุณเห็นพวกเราคือ4ประเทศนี้เป็นแค่อะไรเป็นแค่เครื่องมือเหรอในการที่จะให้ผู้บริหารของคุณเดินทางไปจนถึงไต้หวันให้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจนถึงนาทีนี้เนี่ยมันคงบอกไม่ได้อะว่าเขาไม่รู้กันเพราะในทางปฏิบัติก็มาจากพรรคเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็ในทางปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันพอคนของพรรคได้เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีและได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นหัวหน้าพรรคไปโดยปริยายโดยถึงมันจะไม่ใช่หัวหน้าพรรคโดยตำแหน่งจริงๆแต่ว่าก็ถือเป็นผู้นำสูงสุดของพรรคไปแล้วและคุณอยู่ในพรรคเดียวกันคุณล็อบบี้กันมาตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้กฎหมายหลายๆฉบับมันผ่านไปได้แล้วเที่ยวนี้คุณคุมไม่ได้เลยเหรอและที่สำคัญคือถ้าเกิดบอกว่าโอ้ยมันเป็นของฝ่ายนิติบัญญัติมันไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารแต่เราเห็นการเคลื่อนกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบินใช่ไหมครับเรือพิฆาตเรือ guided missile เรือสะเทินน้ำสะเทินบกฝูงบิน F-35 ครับเรื่องพวกนี้มันต้องใช้ฝ่ายบริหารในการสั่งการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคงจะบอกไม่ได้ว่ามันไม่ได้เป็นความรู้กันมาก่อนคือตอนนี้ฟังจากอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยมันชวนให้คิดได้นะครับคุณธนชนกว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแค่2พรรคนั่นแหละคือ Republican กับ Democrat เพราะตอนนี้ถึงจะมองว่าเป็น3ฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการและบริหารเนี่ยคือ2ฝ่ายก็ Democrat ไปแล้วขณะที่เสียงส่วนใหญ่ของทางฝั่งศาลนี่คือไปทาง Republican ใช่มั้ยครับคุณธนชนกคือแต่พอเป็นเรื่องของไต้หวันหรือว่าเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเราก็จะเห็นว่ามันเป็นไบพาร์ทิซันเนาะก็จะเห็นว่าทั้งรีพับลิกันทั้งเดโมแครตก็มันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วยังไงก็ต้องสนับสนุนการเดินทางเยือนของประธานรัฐสภาแต่ว่าที่จะตั้งข้อสังเกตจากคำถามเมื่อสักครู่เพิ่มเติมนะคะคือในฐานะที่เราทำข่าวต่างประเทศเนาะเราก็ตามรอดูอยู่เพราะว่าบอกว่าเปโลซีจะมาแล้วก็มี4ประเทศในนี้ไม่มีไต้หวันเราก็ในใจก็คิดว่าเอ๊ะคงไม่กล้ามาเพราะว่าจีนก็หูคาดจะขนาดนั้นคาดโทษจะขนาดนั้นว่าคงไม่อยากให้เกิดความปั่นป่วนเกิดขึ้นแล้วจำได้ว่าวันที่เราจัดรายการสดเนี่ยค่ะตอนอยู่ในรายการเนี่ยยังไม่รู้ว่าเครื่องบินไปไหน แต่ว่าเนื้อข่าวเกี่ยวกับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียเนี่ยสาระแทบไม่มีเลย มีแต่ข่าวที่สื่อทั่วโลกเนี่ยไปจับตาไฟล์เรดาร์ค่ะเที่ยวบินเพโลซีออกจากมาเลเซียแล้วกี่โมงตอนนี้บินทั้งนั้นอ้อมทั้งนี้ไปทั้งนั้นจะลงไต้หวันแล้วคือกลายเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องข่าวใหญ่แล้วสิ่งที่เพโลซีไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียมันเกิดอะไรขึ้นคือเนื้อหาข่าวเนี่ยมีน้อยมากเลยแบบที่อาจารย์บอกแล้วพอไปเกาหลีใต้นะคะก็ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็เทใช่ไหมคะไม่เจอแล้วไปญี่ปุ่นหลังจากนั้นคือข่าวค่อนข้างจะดับในส่วนนั้นแต่ว่ามันก็พอหลังจากออกจากไต้หวันก็จะเป็นในเรื่องของการซ้อมรบคนก็ไปจับตาดูปฏิกิริยาจากจีนว่าจะเป็นยังไงค่ะครับข่าวก็ไปอยู่ที่เรื่องของการซ้อมรบเลยทั้งจีนที่ก็มีการขยายเวลาเลยวันที่7สิงหาคมไปด้วยและไต้หวันเองก็ตอบโต้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีปฏิกิริยาตอบโต้กันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศจีนกับทางแนนซี่เพโลซีด้วยเหมือนกันถูกไหมครับแล้วแนนซี่เพโลซีเองพอกลับไปที่อเมริกาก็ตกลงเธอจะขออภัยไบโพล่าหรือเปล่าแบบวันไชน่าพอลิซีเธอสนับสนุนวันไชน่าพอลิซีจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเสรีภาพมากที่สุดในโลกคืออะไรคืออะไรคืออะไรครับอาจารย์ช่วยแปลสิ่งที่นางแนนซี่เพโลซีไปพูดที่สหรัฐได้ไหมครับหรือเธอประชดจีนฮะอันนี้ตอบยากจริงครับตอบคือผมเอาเข้าจริงๆผมก็
ผมก็ได้ติดตามจากนักวิเคราะห์หลายคนนะครับแล้วนักวิเคราะห์หลายคนก็คาดการไปในทิศทางเดียวกันหรือวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันว่าสรุปว่าทริปนี้จริงๆเนี่ยเป็นทริปเพียงเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการส่วนตัวของแนนซี่เพโลซีเพียงเพื่อที่ว่านี่มันคือช่วงปลายของตำแหน่งทางการเมืองละเพราะฉะนั้นก็บางคนก็ใช้คำว่าบุ๊กเอนบางคนก็ใช้คำว่าเลเจนด์ใช่ไหมครับคืออยากสร้างอะไรที่มันจะเป็นตำนานแค่นั้นเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงโลกเลยนะคะอาจารย์โดยที่ไม่ได้ใช่ไหมครับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการกระทำนี้เนี่ยมันส่งผลเสียในระยะสั้นทั้งต่ออเมริกาทั้งต่อไต้หวันและทั้งต่อจีนอาจารย์บอกมีบุ๊กเอนมีเลเจนด์ผมขอเติมสายสะพาย Mrs. Grandma USA มาเธอไปเพราะสายสะพายนั้นหรือเปล่าคือผมไม่เข้าใจวิธีคิดหรืออารมณ์ขันนี่เป็นเซนส์ออฟฮิวเมอร์เป็นอารมณ์ขันของไช่อิงเหวินหรือเปล่าฮะ Mrs. ใครให้ตำแหน่งนี้กันฮะ Mrs. Grandma USA เนี่ยไม่คือ Grandma เนี่ยชาวเน็ตให้สายสะพายอ่ะเขาเป็นสายสะพายอันทรงเกียรติแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยไปเขียนแปลเป็น Grandma แต่ว่าอยู่ในงานที่เป็นทางการไงภาพที่ออกไปอ่ะคือถูกไหมฮะคือไปมาเราก็จะงงอะครับเพราะว่าถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยในระยะยาวเข้าทางจีนใช่ไหมครับแล้วนอกจากเข้าทางจีนแล้วอเมริกาก็ได้ประโยชน์ครับและคนที่จะพูดง่ายๆคือซวยในระยะยาวก็จะเหลือแค่ไต้หวันคนเดียวซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไปมาหลังจากที่ขัดแย้งกันหลังจากที่ขัดแย้งกันกลายเป็นทั้งอเมริกาทั้งจีนต่างสมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แล้วทุกคนก็นอกจากจะไม่เห็นหัวมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วในที่สุดก็ไม่เห็นหัวไต้หวันด้วยแล้วก็เลยทำให้คนไต้หวันเองผมคิดว่าเดี๋ยวอีก2ปีจะมีการเลือกตั้งแล้วไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยใช่ไหมครับประชาธิปไตยพัฒนาไปมากแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องผมชื่นชมไต้หวันมากก็คือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการในช่วงของเจียงไคเช็คใช่ไหมครับที่มีการโอ้โหเกือบจะเรียกได้ว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้นำเผด็จการสูงสุดเนี่ยกลายเป็นประชาธิปไตยที่พัฒนาไปมากได้เพราะฉะนั้นอีก2ปีเราก็จะได้เห็นพลังของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในการที่จะดูว่าคนไต้หวันที่เมื่อถึงรอบเวลาที่เขาจะต้องไปมีการเลือกตั้งพรรคต่างๆก็คงจะทำนโยบายออกมาแล้วก็คงจะมีพรรคที่เดินหน้าแบบ DPP นี่แหละถูกต้องไหมครับประชาธิปไตยก้าวหน้าที่บอกว่าฉันไม่ได้ต้องการหลักการจีนเดียวฉันต้องการประเทศไต้หวันฉันไม่ได้สนหรอกว่าฉันจะเป็นไชน่าหรือไม่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่บอกว่าฉันต้องการเป็นจีนเดียวแต่เป็นจีนเดียวที่เป็น Republic of China ใช่ไหมครับก็คือไต้หวันคุมแผ่นดินใหญ่กลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นจีนเดียวแต่เป็นจีนเดียวที่ไต้หวันกลับเป็นส่วนหนึ่งของ People's Republic of China เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่อย่างสมบูรณ์แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ขอคุมเครือแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วเราก็คงจะต้องดูตอนนั้นนะครับว่าเมื่อผ่านไปอีก2ปีพลังของคนไต้หวันการตัดสินใจของคนไต้หวันเขาจะเลือกกำหนดอนาคตเขาแบบไหนทั้งสองท่านมองบทบาทของจีนหลังจากการเยือนของแนนซี่เพโลซียังไงบ้างครับเพราะว่าเราก็จะให้น้ำหนักกับข่าวนี้เยอะใช่ไหมครับว่าจีนเตือนว่าอย่าเล่นกับไฟแล้วการซ้อมรบที่เกิดขึ้นนั่นคือความหมายของการที่จีนออกมาเตือนว่าอย่าเล่นกับไฟหรือว่ามันยังไม่จบครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารใช่ไหมครับคือการตอบโต้ของจีนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเข้าทางจีนด้วยเนี่ยผมว่ามันยังไม่จบในความรู้สึกยังไม่จบมันจะเป็นยังไงต่อครับจากนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวมันยาวมาตั้งแต่1949ใช่ไหมครับแล้วเขาก็กำหนดไทม์ไลน์ไว้ชัดเจนว่าเขาก็ไม่ได้รีบไต้หวันจะต้องกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนเช่นเดียวกับฮ่องกงเช่นเดียวกับมาเก๊าเนี่ยเป้าหมายคือ2049เพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาอีกมากพอนะครับในการที่จะทำเรื่องของความฝันของจีนให้เป็นจริงในปีที่เขาเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการสถาปนาสาธารณประชาชนจีนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็มียุทธศาสตร์เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเขาเขียนไว้ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญเขาเลยว่าการรวมชาติถือเป็นภารกิจของดินแดนมาตุภูมิศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นเขาไม่หยุดแน่นอนเพียงแต่ว่าเครื่องมือหรือวิธีการไปสู่เป้าหมายจะเป็นยังไงแน่นอนที่ผ่านมาโดยเฉพาะตั้งแต่ปี1992ที่ความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบเนี่ยมันดีมากใช่ไหมครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าฉันทามติปี1992ด้วยซ้ำนะครับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างจะตีความเรื่องของจีนเดียวไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยทั้งสองก็รับในหลักการจีนเดียวทั้งคู่นะครับแล้วจีนก็ฝ่ายในจีนมันมีเสียงแยกออกเป็น2แนวตลอดแหละครับแนวหนึ่งก็คือบอกว่าใช้อาวุธไปเลยมีเวลาอย่างมากสัปดาห์หนึ่งชนะอยู่แล้วไต้หวัน
แน่นอนกลุ่มนี้ก็อาจจะบุ่มบ่ามและไม่ได้คิดถึง consequences ที่ตามมาว่าไต้หวันไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะก็คงจะมีคนมาช่วยและจีนก็จะถูกมองเป็นอันธพาลดังนั้นเสียงกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับการสนับสนุนในขณะที่เสียงที่ได้รับการสนับสนุนมากกว่าก็คือจีนต้องสร้างแสนยานุภาพให้มากที่สุดเพราะอำนาจต่อรองอยู่ที่ปลายกระบอกปืนเหมือนที่เหมาเจ๋อตงบอกไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจไงในการที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนเพราะฉะนั้นหลังปี1992เป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าจีนเปิดตลาดการค้าข้ามช่องแคบมากยิ่งขึ้น มีการลงทุนจากไต้หวันเข้ามามากขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเศรษฐกิจที่ดีอ่ะวันหนึ่งคนไต้หวันเองก็อยากที่จะกลับมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของจีนเองแต่มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเช่นงดการนำเข้าสินค้าประมงก็ดีหรือสินค้าอาหารทะเลก็ดีเนี่ยคือผลกระทบมันเกิดกับประชาชนใช่ครับมันไม่ได้เกิดกับตัวนักการเมืองที่อันนี้ต้องอันนี้ต้องดูต่อและตรงนี้เนี่ยครับมันจะนำไปสู่พลังหรือความเคลื่อนไหวในไต้หวันที่อยากจะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ยังไงบ้างอาจารย์อันนี้คือถึงบอกว่าแล้วถามว่าจีนหลังจากที่ใช้นโยบายดีกันมาตลอดแล้วกะว่าวันหนึ่งก็จะจูงใจให้กลับมาได้แต่ใช้ไม่ได้1992อ่ะนี่ปี2022แล้วมันยังไม่สำเร็จอ่ะถูกต้องไหมครับถามว่าจีนอยากจะยกระดับไหมยกระดับเป็นการใช้กำลังทางทหารที่บีบบังคับมากขึ้นอย่างเช่นซ้อมรบแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ยิงมิสไซล์ข้ามหัวเข้าไปอยู่ประชิดชายฝั่งมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมารวมถึงการทำให้เรือเดินไม่ได้สินค้าตกค้างไฟบินตกค้างถูกต้องไหมครับรวมถึงการใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจที่ยกระดับขึ้นมาเป็นคล้ายๆสงครามการค้าเลยอ่ะแน่นอนที่ผ่านมาจีนทำไม่ได้เพราะถ้าจีนทำจีนก็จะกลายเป็นมาตรฐานเดียวกับอเมริกาไงที่สมัยโดนัลด์ทรัมป์เริ่มสงครามการค้าขึ้นมาแล้วจีนก็ประนามเขาไว้ตั้งเยอะถ้าอยู่ดีจีนทำก็เท่ากับจีนก็มาตรฐานเดียวกับจีนก็ทำอเมริกาแต่ว่าเปโลซีก็ไปพอดีไงคะใช่ก็มีเหตุผลที่ทำให้ก็จีนก็อาจจะรออยู่พอดีว่าอ้าวงั้นก็มีเหตุผลอันชอบธรรมที่ฉันจะขยับเพิ่มสเต็ปขึ้นถูกต้องแต่ก็ไม่พูดตรงๆว่านี่เป็นการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยอ้างว่าอ่ะอาหารปนเปื้อนโคโรนาไวรัสคืออ่ะเราก็รู้กันอันนี้มันก็คือมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจใช่เพราะฉะนั้นการเพโลซี่ไปคือการให้ข้ออ้างที่ดีที่สุดกับจีนให้สามารถที่จะเลเวอเรจขึ้นมาได้แล้วการเมืองสหรัฐนะครับคุณธนชนกเพราะว่าก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยถูกไหมครับเราก็วิเคราะห์กันค้างอยู่ว่าเอาแนนซีโพโลซีไปเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อการเลือกตั้งกลางเทอมในอเมริกาครับแต่ว่าก่อนไปอเมริกาเนี่ยเรื่องจีนมันยังไม่จบเท่านั้นนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจีนได้ประโยชน์จากตรงนี้มากไหมจีนได้เยอะมากครับเพราะว่าถ้าไปดูรายการสินค้าที่จีนไม่ให้เข้าจีนเนี่ยนะครับรายการที่เห็นส่วนใหญ่พันกว่ารายการจากผู้ประกอบการร้อยกว่ารายมันล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นสปอนเซอร์ของพรรค DPP โอ้โห คือเขาพุ่งเป้าถูกต้องไหมครับคือเขาคิดมาแล้วเพราะว่าใช่อินเวิร์นแล้วก็ DPP เนี่ยฐานเสียงอยู่ทางใต้ของเกาะไต้หวันสินค้าออกอ่ะมันถึงเป็นพืชโซนร้อนส้มมะนาวปลาดาปลาสีกุลถูกต้องไหมครับเพราะนั้นแบรนด์พวกนี้ซะพายสับปะรดแบรนด์ไปซะถูกต้องไหมครับแล้วในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆก็คือไม่ส่งออกเซเลกาไม่ส่งออกทรายที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการทำไอ้แผ่นเวเฟอร์เวลาเราพูดถึงชิปคอมพิวเตอร์ที่เป็นก้อนสีดำๆเล็กๆเนี่ยเวลาเขาผลิตเป็นแผ่นใหญ่เขาเรียกแผ่นนี้แผ่นเวเฟอร์ครับไอ้แผ่นเวเฟอร์เนี่ยมันต้องทำมาจากทรายแล้วมาผ่านกระบวนการแฟบริเคตจนกลายเป็นแผ่นกลมๆคนที่มีเทคโนโลยีในการทำไอ้แผ่นกลมๆนี่ดีที่สุดคือจีนแผ่นดินใหญ่แต่ไต้หวันมีเทคโนโลยีในการที่จะทำลิโทกราฟีครับเอาเลเซอร์ไปยิงเพื่อที่จะเขียนลายว่าจะเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าไปติดตรงไหนบ้างซึ่งมันเล็กระดับ5นาโนมิเตอร์ไอลิโทกราฟีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกาของเนเธอร์แลนด์อนุญาตให้ไต้หวันใช้ค่ะพอจีนไม่ส่งวัตถุดิบนั่นแปลว่าโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวันเป็นอัมพาตแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเพราะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้รัฐสภาสหรัฐเพิ่งผ่านกฎหมาย Chip and Science Act Chip and Science Act ทำให้ในอเมริกาสามารถที่จะให้มาตรการส่งเสริมให้บริษัทผลิตชิปบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ไปลงทุนที่อเมริกาได้อย่างเต็มที่และคนที่ไปลงทุนที่อเมริกาคือ TSMC ก็ของไต้หวัน TSMC คือบริษัทไต้หวันที่มีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดชิปคอมพิวเตอร์ 53% ของทั้งโลกเพราะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับโรงงานนี้สร้างเสร็จแล้วในปี2021กำลังติดตั้งอุปกรณ์อยู่แนนซี่เพโลซี่ตอนเช้ารับสายสะพายมิสแกรนด์มา USA ใช่ไหมครับแต่ตอนเย็นไปเจอกับใครครับตอนเย็นไปเจอกับ CEO ของ
TSMC เพื่อบอกว่า TSMC ไปลงทุนที่อเมริกาต่อไหมเข้าทางอเมริกาถูกต้องไหมครับเพราะในที่สุดอเมริกากำลังจะได้การลงทุน 4,000 ถึง 5,000 ล้านครับเพื่อที่จะทำต้นน้ำอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศที่จะเซิร์ฟบริษัทคอมพิวเตอร์บริษัทมือถือในอเมริกาเองรีชอริงได้สำเร็จสรุปแล้วคนที่พังสุดคือไต้หวันไหมใช่เพราะในที่สุดไต้หวันเหลืออะไรล่ะฮะเหลือบริษัทชิปคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ไม่มีทรายส่งเข้ามาทำงานไม่ได้รายได้หลักในประเทศเสียพายสับปะรดปลาดาบปลาสีกุลส้มมะนาวขายไม่ออกพักดีพีพีเสียฐานเสียงเหลือแต่ประเทศกรุงกลวงที่ไม่สามารถช่างไว้ได้แล้วทำไปทำไมคะเหลืออะไรนะใช่อิงหวนทำไมใช่อิงหวนเลือกเส้นทางนี้คะก็ชีเป็นคนอย่างนี้ครับแล้วอย่าลืมใครหิวแสงมากกว่ากันไม่ใช่อย่าลืมว่าสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดคืออะไรสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดคือในไต้หวันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีได้ต่อเนื่องกัน2วาระสองวาระเขาเป็นมาแล้วตั้งแต่ปี2016รอบแรกจบไปแล้วปี2020เที่ยวนี้อยู่มาถึงกลางเทอมอยู่ได้อีก2ปีแล้วก็จบเพราะนั้นจบไปแล้วปัญหาเกิดหลังจากนั้นก็ก็คือทั้งเปโลซีทั้งเปโลซีไอ้ก็อายุ80ใช่ไหมคะ78แล้วทั้งแล้วก็ตัวไช่อิงเหมือนก็หมดวาระเป็นบุ๊กเอนกันทั้งคู่อ่ะก็ถึงบอกว่าในระยะสั้นแย่ทั้ง3ประเทศใช่ไหมครับเพราะว่าจีนเองก็ถูกกดดันแล้วยิ่งตอนนี้จีนเองมันมีการประชุมที่เรียกว่าซัมเมอร์ซัมมิตอ่ะไปใต้เหอไปใต้เหอเนี่ยเขาจะเดินทางไปที่เมืองตากอากาศชื่อไปใต้เหอแล้วผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเฉพาะสีจิ้นผิงจะต้องเจอกับผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนรุ่นก่อนๆเพื่อร่วมกำหนดนโยบายกันโดยเฉพาะในปีนี้ที่มันจะมีการเปิดประชุมสมัยที่20อ่ะครับแล้วจะต้องกลับมาเปิดประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกาไปใต้เหอปีนี้ก็คงจะต้องร้อนมากถูกต้องไหมครับสีจิ้นผิงก็จะต้องถูกตั้งคำถามตอบคำถามเต็มไปหมดเรื่องภาวะผู้นำเรื่องอะไรเพราะนั้นระยะสั้นก็ไม่ดีกับจีนแต่ระยะยาวดีกับจีนในอเมริกาเองก็เช่นเดียวกันมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าอำนาจของไบเดนอยู่ที่ไหนนั่นแหละสิครับอ่ะเดี๋ยวมาตอบกันในช่วงหน้านะครับอำนาจของไบเดนอยู่ที่ไหนนะครับเรากำลังพูดคุยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นกลางและยาวของการเยือนไต้หวันของแนนซีเปโลซีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ CNN World Today นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ